แล้วก็ตอนนี้นะครับเราจะพาไปดูอีกหนึ่งที่ครับมีสถานแสดงพันสัตว์น้ำที่สงขลาที่เ็าปิดกันไปหลายปีตอนนี้กําลังจะมีการฟื้นฟูแล้วนะครับโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครสงขลายังคงเร่งดําเนินการฟื้นฟูและปรับภูมิทัศน์สถานแสดงพันสัตว์น้ำสงขลาหรือสงขลาอะควาเรียมเพื่อให้กลับมาเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนเยาวชนและประชาชนอีกครั้งหลังต้องปิดตัวมานาน5-6ปีครับวันนี้ที่สแสดง ที่สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำสงขลาหรือสงขลาอควาเรียมของเทศบาลนครสงขลาบร,ริเวณปลายสนอ่อนอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสงขลายังคงเร่งดาเนินการฟื้นฟูและปรับภูมิทัศน์สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำสงขลาหรือสงขลาอควาเรียมเพื่อให้กลับมาเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนเยาวชนและประชาชนอีกครั้งหลังต้องปิดตัวมานาน5-6ปีโดยฟื้นฟูบร,ริเวณโดยรอบสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำ ปรับภูมิทัศน์พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ตัดแต่งต้นไม้และซ่อมแซมสิ่งชำรุดเสียหายหรือถอนภูมิทัศน์ที่ไม่เหมาะสมทาสีปลาโลมาซึ่งเป็นสัญลักษณ์สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำสงขาที่ตั้งเด่นระง,งานบาริเวณทางเข้าซึ่งจะกลายเป็นจุดเช็คอิน ที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาถ่ายภาพกันตรงนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าได้มาท่องเที่ยวที่สถานแสดงพัน,นสัตว์น้าสงขลาแล้วครับค่ะโดยวันนี้นะคะเทศบาลน,นครสงขลาค่ะก็ได้กลับมาฟื้นฟูสถานแสดงพันธุสัตว์น้ําหรือว่าสงขลาอะควาเรียมค่ะเพื่อให้กลับมาเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับเยาวชนเด็กนักเรียนในพื้นที่ตลอดจนนักเรียนและพี่น้องประชาชนในจังหวัดต่างๆที่เข้ามาท่องเที่ยวแวะเข้ามาสันทนาการเพื่อมาเรียนรู้ในเขตเทศบาลน,นครสงขลาต่อไปโดยนายเอกพงศ์มุกสิกพง์ เจ้าพนักง,งานสวนสาธารณะกองช่างเทศบาลน,นครสงขลาที่มาควบคุมการทํางานในการฟื้นฟูภูมิทัศน์แสดงพันธุสัตว์น้ําสงขลานะคะก็บอกว่าจะต้องใช้เวลาในการปรับภูมิทัศน์บริเวณนี้โดยภาพรวมแล้วเราเริ่มพัฒนามาตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2566แล้วซึ่งบริเวณนี้ได้มีการปิดดําเนินการมาเป็นเวลาถึง5และ6 5ถึง6ปีนะคะและในวันนี้ค่ะทางคณะผู้บริหารได้มีจุดเริ่มต้นในการพัฒนาและฟื้นฟู ขึ้นมาใหม่บริเวณนี้น่าจะใช้เวลาสักประมาณ1สัปดาห์จะเรียบร้อยทุกอย่างน่าจะลงตัวหลังจากทางเราได้เข้ามาปรับพื้นที่เสร็จนะคะประมาณ1อาทิตย์หลังจากนั้นผู้บริหารก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงมาดูแลพื้นที่ไปเรื่อยๆค่ะเพื่อจะทําให้สภาพแวดล้อมออกมาดูดีค่ะ